ซึ่งผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาว่าคุณพิมพ์ริพายจะต้องโดนอะไรรู้ไหมฮะโดนสรรพากรไปย้อนหลังว่าเธอโดนอะไรว่าขายอะไรมาบ้างมีคนตั้งคำถามใส่ของจะโดนอยากเห็นสสในพื้นที่นะผมว่าต้องสำรวจนะว่ามันมีหมู่บ้านในลักษณะแบบนี้แค่เท่าไหร่นะฮะเราจะได้รู้จำนวนเราจะได้รู้ว่าเม็ดเงินที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยมันใช้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าไอ้แบบนี้มัน imagination ไม่ได้พวกนั้นก็บอกอุ้ยรถเกาะรถยางก็ยังจำเป็นใช่ไหมเรือดำน้ำก็ยังจำเป็นแต่ถ้าเราเห็นตัวเลขชัดๆถ้ามันมีไม่มากยิ่งน่าต้องรีบทำให้เสร็จแต่ถ้ามันเยอะมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาคุณ allocate resource ได้แย่มากพิมพ์ริพายเนี่ยเป็นอาจารย์ยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์คือบรรดาลูกศิษย์ผมเนี่ยจะชอบเธอที่แต่งหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็เด็กๆ ก็จะชอบแนวความคิดที่ตรงไปตรงมานะฮะของเขาอยู่พอสมควรค่อนข้างเป็นไอดอลในเด็กอายุประมาณสัก20ต้นๆนี่เยอะพอสมควรแล้วก็คือบุคลิกนั่นคือผงผางตรงไปตรงมานะครับพูดจะแบบเรียกว่ามีการช่วยคนมาโดยตลอดนะครับแต่ก็มีอันนึงที่ก็มีวิจารณ์รัฐบาลนะช่วงน้ำท่วมนครศรีธรรมราชก็มีคนไปคอมเมนต์ระหว่างที่เธอกำลังกินพริกทอดอยู่ผมก็ดูอยู่แต่ว่าพี่พิมพ์ริพายมาช่วยเลยครับแกก็เลยบอกว่าก็ให้รัฐบาลช่วยสิรัฐบาลทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นพี่ผ่ายนี่ก็จะแบบว่ามาแรงโอ้โหผมก็ไม่เคยดูกันเลยนะเคยได้ยินชื่ออยู่แต่ไม่เคยดูแต่ว่าโอ้โหวันนี้ดูคลิปแกดูแล้วก็สตันนะนะคือก็ตกใจเหมือนกันแต่คลิปเนี้ยนะฮะที่ออกมาเนี่ยนะครับที่ดังพลุแตกอยู่ตอนนี้เป็นคลิปที่เธอไปหมู่บ้านแม่เกิบนะฮะอำเภออมก๋อยห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป300กิโลเมตรนะฮะบอกว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ทุรกันดารที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่การศึกษานั้นเข้าไม่ถึงในคลิปเนี่ยนะฮะเผยให้เห็นถึงความลำบากของคนในพื้นที่เด็กๆเรียนไม่ถึงชั้นมัธยมปีที่3ไม่มีความฝันนะเพราะอยู่ในโลกแคบๆไม่มีทีวีหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่รู้จะทำอะไรเด็กบางคนไม่เคยกินข้าวไข่เจียวอาหารหรูสุดคือหนูมาทำพริกแกงนะฮะหนึ่งทุ่มเด็กๆจะนอนเพราะไม่รู้จะทำอะไรรวมไปถึงปลูกผักก็แค่ทำง่ายๆอย่างที่พ่อแม่เคยทำไม่สามารถทำเป็นอาชีพได้นะฮะเด็กๆต้องอาบน้ำทั้งชุดเป็นการซักผ้าไปในตัวรองเท้าขาดต้องเอาเชือกมามัดนะฮะทำให้พิมพ์ริพายนี่เขาค่อนข้างสะเทือนใจคือพอได้ดูคลิปแล้วเนี่ยก็เป็นช็อตที่แบบว่าพิมพ์ริพายมานั่งคิดว่าจะทำยังไงที่ทำให้ชีวิตของเด็กเหล่านี้มันดีขึ้นต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่าหมู่บ้านที่ไปเนี่ยนะไฟฟ้าไม่ถึงไฟฟ้าไม่ถึงก็มีคนเสนอว่าอ้อต้องไอ้ค่านั้นเท่านี้ค่าทีวีเท่านี้ค่าโซล่าเซลล์ 300,000 กว่าบาทก็เลยรวมทั้งหมด 500,000 500,000 เธอก็เลยนะครับซื้อทีวีติดตั้งไฟและแปลงผักให้กับเด็กๆโดยใช้ไฟฉายติดศีรษะและมอบรองเท้าให้กับเด็กนักเรียนทุกคนนะฮะและระบุว่าจะให้ของขวัญเด็กปีนี้ด้วยการนำทีวีมาเซอร์ไพรส์พร้อมบอกว่าข้างล่างมีวันเด็กข้างบนก็มีวันเด็กเหมือนกันเด็กๆตื่นตาตื่นใจนะเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนที่เธอจะทิ้งท้ายว่าเป็นการจ่ายเงินที่โคตรจะคุ้มเลยนะครับทีนี้มันก็เขาเรียกอะไรล่ะคือในรายการเองเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำเขาเรียกพอคนไปรับสารนี้ปุ๊บก็ส่งต่อกันพร้อมกับทำข่าวไปในตัวนั่นแหละใช่ไหมทุกคนก็มาเติมความเห็นของตัวเองลงไปและความเห็นหลักๆที่มันเกี่ยวข้องก็เช่นเรื่องของว่าเงินเท่านี้เอาไปเทียบกับงบประมาณอย่างอื่นเนี่ยคือ 500,000 กว่าเนี่ยช่วยคนได้เยอะมากใช่มั้ยฮะนะฮะอันเนี้ยนะคะเมื่อเทียบกับโครงการพัฒนาต่างๆแล้วก็ถามว่าแล้วรัฐมัวทำอะไรอยู่นะฮะนะฮะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องซึ่งแบบมันสะเทือนใจคนจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องนี้อยู่เยอะเนี่ยแต่จำนวนหนึ่งก็เห็นจริงๆนะครับว่าอ้าวนะฮะโดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ยเมื่อวานเพิ่งอ่านข่าวไปโอ้มีนายกมนตรีอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะยืนอยู่ในทำเนียบแล้วก็รอเด็กเขียนมาชื่นชมอยู่นานๆนะฮะขณะที่อีกวันหนึ่งเราเห็นเด็กที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเราไม่เคยเห็นว่านายกพูดถึงคนเหล่านี้นอกจากสั่งให้เด็กทำโน่นสั่งให้เด็กทำนี้ตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้ไม่มีเสียงนะฮะเขาไม่มีเสียงเสียงของเขาเนี่ยไม่เคยเป็นที่ได้ยินและด้วยความเคารพนะฮะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยผมเนี่ยมีการทำสิ่งเรียกว่าออกค่ายเนี่ยกันเกือบทุกคณะสังคมศาสตร์เนี่ยเกือบจะได้ออกค่ายหมดแล้วก็เห็นสิ่งเนี้ยเป็นสัจธรรมนะฮะแต่ว่าไม่สามารถทำให้มันเป็นพลังนะฮะทำให้สังคมรับรู้ได้ว่านี่คือความเป็นจริงนะครับสำหรับคนอีกจำนวนมากในประเทศไทยก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เห็นแบบนี้แล้วที่ตลกคืออะไรรู้ไหมพี่ผมอยากถามเด็กๆคือเด็กเข้าไปเขาก็ฟินของเขาอะนะแต่ประเด็นก็คือผมอยากตั้งคำถามว่าคุณทำค่ายกันมาเนี่ย30-40ปีเนี่ยแล้วมันยังมีพื้นที่ที่คุณไปแล้วยังจะเจอสภาพแบบแวดล้อมแบบเดิมอีกเนี่ยคุณตั้งคำถามไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นะ
มันเหมือนกับว่าคนชายขอบก็ควรเป็นคนชายขอบต่อไปเพื่อที่ทำให้คนในเมืองบางกลุ่มได้มีการโรแมนติไซส์ถึงการที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือฉันเป็นคนดีแล้วใช่แต่มันมีจริงๆไงเรื่องของเรื่องมันยังมีอย่างนี้จริงขณะที่เราเพิ่งอ่านข่าวไปว่าประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งเป็นอันดับที่22ของโลกใช่ไหมในขณะที่ประเทศที่22ของโลกอ่ะไอ้สิ่งนี้มันสิ่งที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่ข้อยกเว้นไง มันเป็นเรื่องพื้นฐานมากแล้วก็ไอ้อะไรล่ะไอ้สิ่งที่เราพูดทุกอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่มันแก้ได้หมดไงในโดยต้นทุนที่ถูกด้วยใช่ไหมฮะก็คือถ้าคุณมีโซลาร์เซลล์คุณก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงโลกได้แล้วจริงๆเพราะว่าคุณก็จะมีดาวเทียมและคุณก็พูดถึงไอทีวีดาวเทียมทีวีดิจิตอลอะไรพวกนั้นมันต้องส่งถึงหมดแล้วไงแค่คุณไม่สามารถทำให้คนเหล่านี้เขาเชื่อมเข้ากับระบบของประเทศนี้ได้เนี่ยซึ่งหลายคนคงจะตกใจว่ามันถึงขั้นนี้เลยๆแม้ว่าโอเคมันก็จะมีดราม่าว่าไอสิ่งเหล่านี้นี่มันจริงๆแล้วมันคือสาระถะจริงๆของชีวิตที่คนต้องการหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเขาซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยเขาก็เอามาตรฐานของเขาอะว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่มีโอกาสใช่ไหมฮะแล้วมันมีประโยคที่ผมชอบนะก็คือที่บอกว่าเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือมันมีอะไรนะมันมีอาชีพอีกเยอะแยะที่คุณได้เห็นในทีวีใช่ก็คือเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดได้ดูคลิปของพิมพ์ริพายรู้สึกบางทีมันก็สะท้อนใจตรงที่ว่าเด็กที่โตขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความฝันมันทำให้รู้สึกสะท้อนใจว่ามันทำให้เกิดความไม่อยากเรียกว่าทะเยอทะยานแต่ว่ามันต้องมีการสู้เพื่อที่จะไปถึงฝันของตัวเองใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็เลยกลับมาว่ารัฐได้ทำอะไรไปบ้างพี่แขกโพสต์ Facebook อันหนึ่งสั้นๆคือพอเห็นคลิปพิมพ์ริพายเลยถามว่าจำได้ไหมโครงการโซลาร์ฟาร์ม800หมู่บ้านงบ 80,000 ล้านสมัยคุณยิ่งลักษณ์หายไปมันหายไปเพราะว่ามันโดนรัฐประหารนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำต่อและรัฐบาลยังทันนะครับถ้าวันนี้คุณเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีมันมาพอแล้วการปั่นไฟถูกไหมครับการผลิตไฟฟ้าในชุมชนมันมีเทคโนโลยีการใช้เขาเรียกว่าใบไม้ใช้กิ่งไม้แห้งอัดเม็ดอะไรคือมันมีโอกาสมหาศาลและยิ่งโซลาร์เซลล์นี่ยิ่งง่ายหนักกันขึ้นไปอีกนี่คือประเทศที่มีแดดนะนะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมีโอกาสไปในหมู่บ้านเหล่านี้เมื่อสักหลายเดือนก่อนที่เคยมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับโอเคเขาอาจจะไม่ได้ไปไกลขนาดนี้แต่เขาไม่มีไฟฟ้าแล้วไอ้การไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆในโลกสมัยใหม่เพราะว่าพอไม่มีไฟฟ้าเนี่ยโอกาสในชีวิตยามกลางคืนมันหายไปจริงๆโดยเฉพาะเด็กนะฮะเวลาเราพูดถึงการเรียนออนไลน์ต่างๆเนี่ยพอไฟฟ้าปิดปุ๊บเนี่ยเขาเอาอะไรมาอ่านหนังสือมาเรียนที่จะตามทันคนอื่นแล้วก็มันถึงขั้นที่ว่าเรื่องบางเรื่องเราเป็นผู้ชายเราจะไม่รู้เนี่ยเด็กเนี่ยครูเนื่องจากโรงเรียนเขาไม่มีไฟหมู่บ้านไม่มีไฟเนี่ยครูก็ต้องเอาเด็กมาค้างไว้ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กผู้หญิงด้วยนะครับมันมีหลายเรื่องอะไรที่มันผูกกับเรื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็เราก็งงเหมือนกันนะนี่อีกเรื่องนึงนี้ผมไปไกลเลยนะเอ๊ะแล้วที่เราจ่ายเงินค่าไฟทุกเดือนเนี่ยมันเราก็จ่ายเยอะนะจ่ายเยอะมันต้องมีการที่ทำไมเขามันต้องมีกองทุนไฟฟ้ามันทำไมมันไปถึงคนเหล่านี้ไม่พอทุกวันนี้เราจ่ายค่ารีเทนการผลิตของบริษัทเอกชนอีกนะฮะที่ผลิตแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยต้องจ่ายเขาอีกเนี่ยใช่คือเราแล้วทำไมเอาไอ้ที่ไม่ได้ใช้ไปส่งให้เขาไปสักทีอะให้ชาวบ้านได้ไปใช้จ่ายตั้งเยอะขนาดนี้เขาต้องมีเก็บไปพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับการขอไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายนะคือหมายความของ่ายแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไข108ซึ่งถ้าไปตามระบบปกติเนี่ยมันช้ามันต้องมีการผลักดันกดดันอะไรอีกจำนวนมากเพราะว่าหมู่บ้านพวกนี้เขาไม่ได้ใหญ่แต่ทุกที่มันมาถึงแล้วในการลากสายแต่ทุกที่มันมาแล้วไงพี่ใช่ไหมโซลาร์เซลล์อะไรต่างเหล่านี้ราคามันไม่ได้สูงแล้วไงแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยขอด้วยความเคารพนะอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้ทำเขาเรียกว่ายูนิตไพรซ์ของตัวไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ถูกกว่าน้ำมันแล้วนะ มันทำได้นะในขณะเดียวกันซึ่งเทคโนโลยีมันสามารถทำให้เอาความเข้มของแสงมาทำเพิ่มขึ้นนะมันก็เหมือนแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่คือแบตเตอรี่มันดีขึ้นการเก็บมันดีขึ้นกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนซึ่งมันสามารถทำให้แต่ละชุมชนเนี่ยทำไฟฟ้าได้ซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องส่งกลับเข้าไปในกริดเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างน้อยอย่างหมู่บ้านอย่างที่คุณพิมพ์รีพายไปเนี่ยก็มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมู่บ้านก็ควรจะเป็นแบบนั้นการส่งเสริมของรัฐอยู่ที่ไหนนโยบายที่ชัดเจนของกระทรวงพลังงานเป็นยังไงก็ไม่มีเห็นซึ่งมันเป็นการสะท้อนความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนนะซึ่งผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาว่าคุณพิมพ์รีพายจะต้องโดนอะไรรู้ไหมฮะโดนสัมภาระไปย้อนหลังว่าเธอโดนอะไรว่าขายอะไรมาบ้างมีคนตั้งคำถามใส่ของจะโดนรวมถึงว่าอ้าว
อะไรนะไอ้โซล่าเซลล์ที่ไปเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะการที่คุณมีโซล่าเซลล์จำนวนหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะมันถือว่าเป็นโรงงานเป็นอะไรหรือเปล่ามันมีเรื่องกฎหมายตัวนี้อยู่ที่ยังไม่ชัดเจนนะสนับสนุนมันยังไม่ชัดเจนเรื่องโซล่าเซลล์ชุมชนโรงไฟฟ้าชุมชนยังไม่เกิดไงคือมันมีหลายเรื่องที่มันต่อเนื่องกันอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะส่งสัญญาณกับเสาคนละบริษัทหรือไงสักอย่างเนี่ยก็มีคนไปที่แม่ละมาแล้วที่คุณเก็บตังค์เราไปทำอินเทอร์เน็ตชายขอบอินเทอร์เน็ตประชารัฐล่ะแล้วที่หมอทวีสินพูดว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วเงี้ยฮะหมอชนะเด็กๆไม่มีหมอชนะแน่ก็ตกลงคนแถวนั้นก็ลงทะเบียนอะไรไม่ได้เลยคนละคงคนละเครื่องยิ่งเดือดร้อนยิ่งไม่ได้เลยฮะบ้านเมืองนี้เอานี่คือตะกล่าวรัฐบาลนี้ฮะด้านคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับส.ส.ของก้าวไกลก็พูดถึงภาพที่เห็นของคลิปของคุณพิมพ์รีพายเนี่ยก็เป็นการสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการเหลื่อมล้ำทั้งเกิดเด็กด้อยโอกาสมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่ต้องขึ้นไปถึงบนดอยก็ได้นะครับคุณวิโรจน์บอกนะครับว่าแม้แต่ย่านแถวจุฬาเองเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมกับโรงเรียนมัธยมวัดหัวลำโพงมันก็จริงนะอาจารย์พิษอยู่แค่ตรงนั้นนะครับย่านสุขุมวิทก็มีย่านที่หรูหราแล้วก็มีชุมชนคลองเตยอยู่ห่างกันนิดเดียวเองนะครับคำถามก็คือว่าสังคมจะชื่นชมและอวยเด็กที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดทางชีวิตด้วยตนเองซึ่งมีจำนวนไม่มากทางสังคมแต่ไม่ยอมไปแก้ปัญหาที่โครงสร้างเพื่อให้คนที่เกิดมาได้มีโอกาสหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำและความยากจนได้ในทฤษฎีอันหนึ่งหลายปีก่อนละเขาเรียกว่า fourth world คือไอ้ความเชื่อในเรื่อง globalization เนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยความเชื่อที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันได้เนี่ย มันกลายเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเหมือนชุมชนใต้ทางด่วนอ่ะก็คือพอมันมีทางด่วนเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์เชื่อมกันใช่ไหมมันมีคนที่หลุดจากระบบแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่นั้นแต่เขาเข้าไม่ถึงเพราะว่าในอย่างสมัยโบราณนะว่าเราเคยคุยกันอย่างเงี้ยเราคุยในเรื่องสื่ออย่างเงี้ยคนแบบเรดิโอเฮดใช่ไหมมีสัญญาณวิทยุคนอยู่ตรงไหนคนก็สอยฟังแล้วแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าคนไม่มีพาสเวิร์ดคนเข้าไม่ได้นะใช่ไหมหรือโลกออนไลน์ที่เราเชื่อว่าทุกคนเข้าได้ Google ได้เนี่ยถ้าคนไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยชุดความรู้บางอย่างคุณเข้าไม่ถึงนะงานวิจัยคุณก็เข้าไม่ได้ถ้าองค์กรที่คุณอยู่เขาไม่ได้ subscribe ไว้ให้คุณใช่ไหมคือไอ้โลกที่เราเชื่อว่ามันแหมง่ายๆทุกคนก็ Google ได้เนี่ยถ้าคนมีมูลค่าต่างกันเนี่ย Google เข้าไปมูลค่าคุณก็ต่างกันนะในการที่คุณจะเข้าถึงบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยหลังนึงอาจจะต่อดู CNN ได้นะอีกหลังนึงอาจจะเหมือนถามเนี่ยรู้จักทีวีมั้ยอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยก็หมายความว่าการเข้าถึงข้อมูลมันต่างกันทันทีนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเขาทำกันมานานแล้วที่เขาเรียกว่าอะไรนะการที่มันเป็นไอ้อะไรล่ะ inclusion เนี่ยมันต้องการเชื่อมโยงมันมีมากขึ้นนะคือบางครั้งระบบที่มันเชื่อมกันมากเนี่ยบางทีมันผลักบางคนออกใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวไกลๆบางที่เนี่ยมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตคุณลดบัตรเครดิตได้เลยนะมีตู้ ATM ถูกไหมแม้ว่าจะไกลแค่ไหนคุณก็ทำได้ใช่ไหมที่ใกล้ๆกว่านั้นอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นี่ไม่นับว่าแอปบางแบงค์ล่มอีกนะ ใช่ไหม อันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันก็สะท้อนใจแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงอยู่ว่าตกลงอันนี้คือความฝันที่ควรจะฝันไหมอะไรคือสิ่งที่ควรจะฝันอะไรคือปัญหาที่เป็นรากเหง้าแต่สำหรับผมเรียนรัฐศาสตร์มาผมอาจารย์วิโรจน์ไงเพราะว่าถามเขาว่าเฮ้ยระบบราชการมันทำอะไรอยู่ทำเป็นร้อยปีวะเนี่ยใช่ไหมใครคือนายอำเภอตรงนั้นใครคือผู้ว่าราชการจังหวัดนี้นี่คือจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมจังหวัดที่ทุกคนไปเที่ยวก็ว่าองค์กรไม่ไกลแหละก็เข้าใจแต่มันเป็นจังหวัดใหญ่นะพี่ใช่ก็ประมาณมันก็แต่ปัญหาก็คือการจัดสรรงบประมาณไงว่าคุณจัดระดับความสำคัญของประมาณอยู่ที่ตรงไหนคือตรงเนี้ยหลังเลือกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าในมุมเราอ่ะนายอำเภอผู้ว่าต้องแถลงแล้วว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วทำไมยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงมากี่ปีแล้วหมู่บ้านเพิ่งตั้งเหรอหรืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเรื่องมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเช่นมันมีหลายหมู่บ้านเนี่ยที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เพราะมันไปทับกฎหมายอื่นเช่นไปอยู่ในป่าต้องบอกว่าพออยู่ในป่าสิทธิ์บางอย่างมันไม่ได้แต่ถามว่าระหว่างที่ชาวบ้านอยู่กับป่าใครมาก่อนกันหมายความว่าป่าในความหมายของสิทธิที่รัฐมีกับเขาอยู่กันมาแต่ปู่ย่าตายายเงี้ยมันจะมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวพันคือต้องมองต้องเร่งแก้ปัญหาใช่ไงประเด็นที่เราได้ยินกันมาต่อเรื่องยาวนานคุณจะหล่อเลี้ยงโดยการอ้างว่าโอ้โหผมแบบบำบัดทุกบำรุงสุขโดยการที่เลี้ยงเขาไว้อย่างนั้นหรือว่าคุณจะทำยังไงเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนผู้บริหารไปเรื่อยๆใช่ไหมในอำเภอผู้ว่าเนี่ยนโยบายพวกนี้มันต่อเนื่องแค่ไหนถูกไหมอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ทำงานนะแต่ว่าเนี่ยคือสมมติว่าถ้าเรามีสภาจังหวัดใช่ไหมฮะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเข้าไปในสภาเขาแล้วอ่ะคำถามคืออย่างเงี้ย
คุณจะไปถามผู้ว่ายังไงนอกจากเป็นสื่อกับสสถามมาในสภากลางใช่ไหมประธานสภาก็เขียนไปถามกระทรวงมหาดไทยอีกทีถูกไหมเนี่ยคือคุณไม่กระจายอำนาจในความหมายนี้ไงใช่ใช่อยากเห็นสสในพื้นที่นะผมว่าต้องสำรวจนะว่ามันมีหมู่บ้านในลักษณะแบบนี้แค่เท่าไหร่นะฮะเราจะได้รู้จำนวนเราจะได้รู้ว่าเม็ดเงินที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยมันใช้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าไอ้แบบนี้มัน imagination ไม่ได้พวกนั้นก็บอกอุ้ยรถเกาะรถยางก็ยังจำเป็นใช่ไหมเรือดำน้ำก็ยังจำเป็นแต่ถ้าเราเห็นตัวเลขชัดๆถ้ามันมีไม่มากยิ่งน่าต้องรีบทำให้เสร็จแต่ถ้ามันเยอะมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาคุณ allocate resourceได้แย่มากนะฮะแล้วควรจะ prioritize ทุกอย่างใหม่แล้วก็รวมไปถึงแง่กลไกในการบริหารจัดการของอำนาจด้วยใช่ไหมมันต้องทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันหมดคือรอบนี้นี่คลิปเดียวเนี่ยนะฮะมันเปิดหลายเรื่องแม้ว่าจะมีคนเถียงกันหลายเรื่องในเรื่องนี้แต่ยังน้อยพื้นฐานก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงมันไม่ใช่คลิปหรอกไม่ใช่เฟกนิวใช่ไหมนายกเองก็นะเมื่อวานก็ชื่นชมเด็กอยากให้ตัวเองอยู่นานๆเด็กไม่อยากให้ท่านถูกว่าใจสุดแล้วอะนี่ไงแล้วปัญหาวันเด็กปัญหาของเด็กจริงๆคุณไม่เคยพูดนะฮะคุณไม่ได้เคยไปเข้าไปแก้ปัญหาแล้วคุณไม่เคยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆแล้วเด็กเหล่านี้แหละฮะก็คือถ้าเขามีการศึกษาที่ดีมีโอกาสที่ดีคนเหล่านี้แหละครับก็จะเป็นคนหาเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อให้สิ่งที่นายกชอบเรียกว่าชาติเนี่ยในความหมายของแกเนี่ยมันเป็นชาติของทุกคนแล้วมันเดินหน้าไม่ใช่ชาติที่มันถอยหลังนะ